มีประเด็นที่ติดตามตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับผมยัง move on จากเรื่องของตำรวจไม่ได้สักทีไปที่ไหนมีแต่คนถามไปร้านค้าร้านตลาดเจอใครก็ถามแต่เรื่องเดียวกันว่าสรุปแล้วเนี่ยนะบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงก็ย้ายไปแล้วไม่ใช่เหรอนะไหนบอกว่ากอดเอวกันแล้วจับมือกันแล้วนะเราจะเป็นสุภาพบุรุษแมนๆเดินหน้าต่อทำเพื่อองค์กรตำรวจแต่ที่สุดมันกลับกลายมีเรื่องฝั่งนั้นฝั่งนี้นะฮะเปิดเผยแล้วก็แฉข้อมูลผมตอบกลับไปว่าดีสิพี่ดีพวกเราจะได้ติดตามพวกเราจะได้รู้กันว่าในองค์กรตำรวจมันมีเรื่องเฉาๆเรื่องชั่วร้ายเรื่องเลวๆร้ายแบบนี้เยอะมากวันนี้ประชาชนคนไทยจะได้ดูจะได้รู้ดูหน้าดูตากันไว้คดีความที่เกิดขึ้นและอย่าหยุดเพียงแค่แฉต้องแจ้งความดำเนินคดีดำเนินคดีต้องไปถึงที่สุดด้วยนี่มันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นะที่ต้องบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่มาเรื่องนี้นะฮะตำรวจฟัดตำรวจบทเรียนนะที่ไร้คนถอดปฏิรูปตำรวจไม่มีอยู่จริงปกติเราจะบอกว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนใครจะมาถอดนะฮะเพราะคนถอดไม่สามารถจะถอดได้ปฏิรูปบอกว่าองค์กรปฏิรูปสภาปฏิรูปตั้งขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องปฏิรูปตำรวจวันนี้มันแก้ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะยังมีเรื่องเฉาเรื่องเน่ากันอยู่แบบนี้โอ้โหสาวไส้กันออกมาแต่ละทีแม้นไม่พูดชื่อเต็มๆเพื่อให้เป็นคดีความแต่รายละเอียดที่นำเสนอเชื่อมโยงด้วยเส้นเงินการโอนเงินสลิปเงินโอนนั่นมันแน่นยิ่งกว่านั่นนั่นคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักฐานทางมโนและแบบนี้มันจะเป็นยังไงฮะเอาเปิดออกมาให้เปิดออกมาให้หมดใช้ออกมาให้หมดแล้วต้องไปแจ้งความดำเนินคดีรายการเราจะก่อติดเรื่องนี้นำเสนอกับท่านผู้ชมในทุกๆวันนะครับทุกๆวันเรามาเก็บตกเรื่องนี้กันนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มนะให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบวันนี้นะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกรอบโต้อยู่2ประเด็นเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะถูกฟ้องเมื่อวานท่านผู้ชมก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดชื่อบิ๊กต่อเตาบิ๊กนู่นบิ๊กนี่หลบไปหลบมานะฮะเหตุผลเพราะอะไรบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองถูกฟ้องดำเนินคดีแน่นอนยืนยันการแถลงเรื่องของเส้นเงินทั้งหมดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้เชื่อมโยงกับใครไปถึงบุคคลไหนเชื่อมโยงอย่างไรเปิดชื่อเนี่ยผมเปิดไปหมดแล้วส่วนกรณีเส้นเงินพาดพิงไปถึงสมาคมยืนยันว่าถึงบุคคลในตำแหน่งอุปนายกในห้วงเวลานั้นแต่ในปัจจุบันสมาคมเปลี่ยนคณะกรรมการแล้วทำให้อุปนายกคนนั้นเส้นเงินที่ไปถึงไม่ได้ ดำเนินงานในตำแหน่งดังกล่าวแล้วอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องสมาคมนี่คือบิ๊กโจ๊กแถลงนะฮะส่วนบิ๊กต่อนะครับที่มาออกมาสัมภาษณ์ว่าตนดิสเครดิตตนยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานที่คนนำมาให้อีกทั้งเมื่อวานข้อมูลเส้นเงินใหม่ที่พบชื่อนายณัฐพลโอนเงินไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทรา 200,000 บาทหลังจากนั้นอีก2วันโอนเงินเสร็จอีก2วันผบตร.ก็เดินทางไปทำบุญที่วัดแห่งนั้นนะจะบอกว่าเส้นเงินไม่ถึงอันนี้ก็ยืนยันว่ามันไม่ถึงแต่มันไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องพี่ชายพี่สาวภรรยาของผบตร.ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผบตร.ไม่ออกมาชี้แจงในส่วนนี้ทำไมถึงไปโบยบอกว่าทนายตั้ม discredit ลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะเชิญครับนายกเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันไหมทราบว่าบุคคลที่รับเงินเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เข้ามาเป็นคณะผู้บริหารตอนนี้แล้วนะครับอาจารย์มีต่อระบุว่าอยากให้รู้ว่ามีเส้นทางการเงินด้วยตัวเองจริงไหมตรงนี้ครับอยากให้ระบุว่าเป็นยังไงบ้างก็จริงหรือเปล่านะครับก็เวลาทําบุญนะครับก็มีการตัวเองก็เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นกฐินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมแถลงไปเมื่อวานเนี่ยเป็นจำนวนเงิน700,000แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับผมตรวจพบก็เจออีกเส้นเงินนึงนะครับเป็นจํานวนเงิน1,998มันถ้าจำไม่ผิดนะครับเกือบ 200,000 บาทนะครับก็เจออีกเส้นเงินหนึ่งเนี่ยวันที่15ธันวาวันที่ผมระบุไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอีก2วันต่อมาเนี่ยก็มีการจัดงานกันนะครับก็เข้าใจได้ว่าบัญชีม้าที่วิ่งไปเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับท่านอีกนะครับแล้วก็มีการโอนเข้าเครือญาติของท่านนะครับแล้วท่านจะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงอะครับเพราะว่าบัญชีม้าพวกนี้มันก็เป็นบัญชีที่รับเงินจากสวยจากเว็บการพนันมาอยู่แล้วนะครับแล้วเหตุผลอันใดอ่ะทำไมท่านไม่ชี้แจงว่าไอ้เงินจากบัญชีม้านะครับจากสวยเนี่ยทำไมมันต้องเข้าบัญชีญาติท่านก็พูดมาชัดเจนนี่ครับสังคมเขารอฟังอยู่
นักข่าวถามอีกนะที่มีหลายคนบอกว่าตนเองอยู่ภายใต้การครอบครองครอบงำของพลตรีสุรเชษฐ์นั้นเบื้องต้นก็ยอมรับว่าสนิทกับบิ๊กโจ๊กจริงแต่การออกมาเปิดเผยไม่ได้ต้องการให้ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กหรือพลตรีต่อศักดิ์เพียงคนเดียวนะแค่อยากให้การดำเนินคดีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นนะครับบิ๊กโจ๊กโดนคดีแล้วแต่ว่าบิ๊กต่อหรือเส้นเงินอื่นที่มันเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีก็ว่าไปตามมาตรฐานเท่านั้นเองส่วนพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรนะรักษาราชการแทนผบ.ตร.ที่ออกมาบอกว่าเส้นเงินนี้ใครเป็นคนเปิดก็ต้องรับผิดชอบตนก็ย้ำว่าตนมีหลักฐานตนรับผิดชอบอยู่แล้วพร้อมรับผิดชอบนะฮะเอาละนะครับได้รับผิดชอบกันแน่นอนนะแต่คำถามคือพรุ่งนี้จะไปจริงหรือเปล่าเพราะวันแถลงเมื่อวานเนี่ยมีการโทรศัพท์ได้พูดคุยนะครับกับทางบิ๊กเต่าก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยวันนี้นักข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้พร้อมรับแล้วนะพร้อมรับแล้วถ้าเกิดจะมาก็ยินดีที่จะรับรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องราวต่างๆมาได้เลยมายื่นกับตนตนก็พร้อมที่จะตรวจสอบตนก็ทำงานที่ตรงนี้ต้องการทำเพื่อจะกวาดบ้านของตัวเองอยู่แล้วดีเสียอีกตนไม่กลัวหรอกว่าจะไปสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับใครที่ถามต่อบอกว่าข้อมูลที่ทนายตั้มค่อนข้างจะชัดเจนแน่นหนาระบุถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำถึงนายพลต่อเต่าเรื่องนี้จะตรวจสอบก่อนหรือไม่ท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ใครจะพูดได้แต่ก็ต้องมาดูกันที่หลักฐานว่ามันไปถึงเขาหรือไม่มันต้องว่าไปตามพยานหลักฐานเรื่องนี้ต้องมาไล่ข้อมูลหลักฐานกันหลายๆอย่างเพราะจุดเริ่มต้นก็มาจากคดีที่หาดใหญ่ขยายวงทั้งเส้นเงินทั้งโทรศัพท์ทั้งบัญชีม้าข้อมูลอีกมากมายก็ต้องดูความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ไล่กันให้หมดถ้าไล่ต้องไล่ให้หมดหน่วยงานที่รับอีก3หน่วยไม่ต้องห่วงเปิดมาเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์ปคม.หรือคอมมานโดเพราะตนเป็นตำรวจปปป.ตนก็เชื่อว่าปปป.เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วยืนยันว่าทำตรงนี้ต้องการจะกวาดบ้านให้สะอาดพรุ่งนี้11นาฬิกาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวติดตามท็อปนิวส์ก็แล้วกันเราก่อติดแล้วก็จะเอาบรรยากาศสดๆมาให้ได้ดูกันนะครับมันเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นนะฮะ2เรื่องด้วยกันที่วันนี้ท็อปนิวส์ของเราต้องมาขยายเรื่องแรกพูดถึงตัวของบุคคลที่เป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะระบุชื่อวอแหวนวันนี้ทางด้านสมาคมนะทนายตั้มบอกมาแฉเมื่อวานเรื่องของวัดที่จังหวัดนนทบุรี 800,000 บาทและเรื่องของนายกสมาอุปนายกสมาคมนะครับเอาตอนแรกก่อนเพราะว่าอุปนายกสมาคมเนี่ยนะฮะที่พูดถึงชื่อวอแหวนเนี่ยทางด้านสมาคมนะครับได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกลางนะครับเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่ทนายตั้มพูดถึงเมื่อวานนี้สมาคมนะยืนยันคำเดียวนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คู่ความขัดแย้งนะครับเราตรวจสอบข้อมูลพบใน2ประเด็นก็คือ1รายชื่อกรรมการผู้บริหารชุดปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2567ก็คือปีนี้นะจนถึงปี69เนี่ยนะครับวาระเขา2ปีคนที่ชื่อต้นด้วยวอแหวนเนี่ยระดับอุปนายกมีคนเดียวก็คือนายวัฒนชัยยะนินทร นะครับอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์อันนี้เป็นตัวแทนจากเมเนเจอร์นะฮะส่วนวอแหวนอีกคนนึงอันนี้เป็นรองเลขาธิการไม่ใช่อุปนายกชื่อวีรพจน์นะครับส่วนวอแหวนอีกคนนึงชื่อวรพลเพชรสุดนะฮะอันนี้นายทะเบียนจากเนื้อซิมเดลีนิวส์แล้วก็วอแหวนอีกคนนึงก็คือวิษณุนุ่นทองนะครับกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพนะครับอันนี้คือสิ่งที่สมาคมเขาชี้แจงนะฮะยืนยันว่าวอแหวนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องล่าสุดเปิดเผยข้อมูลมาโดยคุณวัฒนชัยยะนินทร นะครับซึ่งคนนี้เป็นคนที่มีวอแหวนและตำแหน่งอุปนายกคุณวัฒนชัยเปิดเผยบอกว่าแบบนี้นะครับยืนยันว่าเพิ่งมารับตำแหน่งอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ในการประชุมใหญ่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งกรรมการสมาคมมีทั้งหมด15คนปรากฏว่าตรวจสอบแล้วมีตนที่มีชื่อวอแหวนเป็นอุปนายกเพียงคนเดียว
ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นอุปนายกคนที่เป็นข่าวที่รับเงินสินบนสวยเว็บพนันซึ่งไม่เป็นความจริงพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะนี่คือคุณวัฒนชัยที่เราเข้าไปดูอันนี้ปี2567อันนี้ปีปัจจุบันนะฮะอุปนายกคนเดียวท่านนายกเป็นผู้หญิงนะอันนี้ท่านอุปนายกท่านอื่นๆก็จะเป็นชื่อจอจานบ้างชื่ออ่างบ้างนะฮะชื่อหอหีบบ้างนะครับว่าแหวนมีคนเดียวนะฮะซึ่งท่านก็ยืนยันว่าเฮ้ยไม่มีผมยืนยันให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เลยนะฮะถามว่าเอ๊ก็ตอนแฉเนี่ยนะฮะทางด้านของทนายตั้มบอกว่าเส้นเงินของพิมพ์พี่ไลเว็บ BNK Master หรือว่า Venus Master เนี่ยนะฮะสรุปเมื่อวันที่5ธันวาคม2566ซ้ายมือข้างล่างท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไอ้ติ่งๆที่เป็นกราฟขึ้นไปเนี่ยอันนั้นระบุชื่อแล้วก็ตำแหน่งก็คืออุปนายกสมาคมอันนี้5ธันวาคม66นะครับก็มีการโอนเงินแล้วแสดงว่าเป็นคณะกรรมการชุดเก่าอีกกราฟิกหนึ่งเนี่ยนะฮะห่วงเวลาเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2566ก็เว็บ Venus เว็บBNK เหมือนกันนะฮะซ้ายมือพิมพ์วิไลเจ้าของเว็บนะครับโอนเงินผ่านบัญชีม้าชื่อนางหัสราวดีนะครับและบางบัญชีนี้ก็โอนผ่านพิมพ์วิไลเองด้วยนะครับและเงินปลายทางขวาสุดนะท่านผู้ชมครับก็ไปหลายคนหนึ่งในนั้นก็ไปที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่สมาคมนี้เขาก็ยืนยันปฏิเสธแล้วว่าไม่มีส่วนชื่อนายวอแหวนไอ้กราฟิกแรกที่ให้ดูเจ้าตัวก็มาปฏิเสธแล้วห่วงเวลาของการโอนเงินเนี่ยนะฮะ5ธันวาคม2566เราก็ต้องย้อนกลับไปดูกรรมการสมาคมนิดนึงนะท่านผู้ชมครับคณะกรรมการสมาคมชุดปี2565-66ต่อเนื่องนะฮะท่านนายกสมาคมคุณมงคลนะฮะพี่มงคลนะฮะนายกสมาคมแล้วก็เป็นเลขาก็คือคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกลางนะฮะซึ่งวันนี้บทบาทก็คือเป็นโฆษกด้วยแล้วก็เป็นเลขาถัดมาเรื่อยเลยนะฮะก็จะมีอุปนายกเนี่ยฮะชื่อคุณนฤณีนะครับแล้วก็มีคุณวัฒนชัยเนี่ยนะฮะท่านนี้ตอนปี6566ท่านก็ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมเหมือนกันนะฮะอุปนายกฝ่ายเดิมเนี่ยแหละที่ท่านรับผิดชอบนะครับแต่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเจ้าตัวก็ออกมายืนยันปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้มีส่วนรับเงินหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดพร้อมให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินหมายเลขบัญชีที่รับโอนมีอยู่ก็ต้องไปดูว่าหมายเลขบัญชีนั้นมีชื่อใครยังไงที่เกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปติดตามตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่ององค์กรหนึ่งองค์กรก็คือสมาคมนี้ถัดไปนะฮะบิ๊กต่อวันนี้นะครับเปิดเผยอย่างไรไหมเพราะว่าเราก็ให้นักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมว่าเครียดหรือไม่กับคำแถลงของทนายตั้มนะครับบิ๊กต่อก็บอกว่าไม่เครียดเลยนะฮะอยากให้ดูเส้นทางการเงินว่าถึงตนจริงไหมดอกจันสามดอกอยากให้ดูเส้นทางการเงินว่าถึงตนจริงไหมถ้าไม่มีก็ดิสเครดิตกันไปเรื่อยไม่เป็นไรตนรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ให้น้ำหนักอยู่แล้วบิ๊กต่อยังกล่าวย้ำนะครับบอกว่าไม่กังวลกับหลักฐานที่ทนายตั้มเอามาเปิดเผยขอให้รอทนายความเพราะตนไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ฟังเขาแถลงไปด้วยซ้ำตนรู้เรื่องนี้มานานแล้วหลักฐานพวกนี้ตนก็เห็นมานานแล้วเพียงแต่ตนไม่ได้ใส่ใจและไม่สนใจย้ำนะฮะว่าเส้นเงินมีหรือไม่ถึงตนหรือไม่ซึ่งย้ำมาโดยตลอดทนายตั้มก็ย้ำโดยตลอดเส้นเงินที่เมื่อวานเราเอามาให้ดูไม่ถึงเลยนะฮะไม่มีอะไรไปถึงบิ๊กต่อเลยนะครับตามที่ของทนายตั้มทนายความนะครับวันนี้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ของเรานะครับแต่ขออนุญาตที่ไม่ให้เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับถามว่าวันนี้มีข่าวเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กต่อตอนนี้ท่านสั่งการอย่างไรรวบรวมอย่างไรทนายความของพลตรีต่อศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำฟ้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะยื่นฟ้องทนายตั้มที่ศาลกรุงศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับส่วนการแถลงข่าวรายละเอียดอื่นๆนะฮะและเขาจะมีการฟ้องกลับด้วยเนี่ยอันนี้ทนายความว่าอย่างไรเบื้องต้นบอกไม่กังวลเพราะจากนี้ประเมินตามพยานหลักฐานเส้นทางของทนายตั้มที่มีการออกมาเปิดเผยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีหลักฐานใดๆสลิปโอนเงินใดๆที่เชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เลยดังนั้นการกระทำของทนายตั้มจึงเข้าข่ายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาชัดเจนนะฮะโอ้โหเอาละนะฮะ
เอาละใครที่ไปเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นบิ๊กต่อนะฮะอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเส้นเงินไม่ถึงเส้นเงินถึงทุกคนยกเว้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับยังไม่หยุดทนายตั้มโพสต์ข้อความใน Facebook ต่อเมื่อเช้านี้นะฮะโพสต์บอกว่าเนี่ยนอกจากไปทอดกฐินไปทำบุญที่วัดที่นนทบุรีแล้วอยู่ที่อุโบสถวัดเที่ยงพิมลมุกเนี่ยนะครับที่ทนายตั้มเองก็มาเปิดเผยข้อมูลทำบุญที่วัดนี้อีก 179,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อว่าเส้นเงินนี่มาอย่างไรเพราะใช้บัญชีม้านะครับแล้วก็เส้นเงินเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับเงินที่ไปทําบุญที่วัดโอนก่อนไม่กี่วันในยอดเดียวกันแล้วอีกไม่กี่วันนะครับก็มีภาพบิ๊กต่อนี้ไปทําบุญจะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือไม่อยู่ที่พรุ่งนี้คุณสิทธาก็ต้องเอามาไปแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ว่าไว้ส่วนทีมทนายของพลตรีต่อศักดิ์จะต่อสู้กันอย่างไรก็ไปสู้กันอีก1วัดที่นนทบุรีนะครับวันนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับเนื่องจากว่าทนายตั้มได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านของบิ๊กต่อนะฮะไปทำบุญที่วัดนี้ด้วยและมีเรื่องของการเอาเงินไปทำบุญที่นี่ด้วยนะครับเสียดายว่าวันนี้เราไปก็พยายามหาแล้วแต่เจ้าหน้าที่วัดก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วบอกว่าท่านเจ้าวาดท่านไม่อยู่นะฮะท่านเจ้าวาดไม่อยู่ท่านออกไปฉันเพลนนะฮะท่านอาพาธอยู่ไม่สะดวกนะครับไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวติดต่อพระลูกวัดอื่นๆก็บอกไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลนะครับพบว่าที่บริเวณกุฏิเจ้าวาดยังมีการก่อสร้างพระวิหารพิพิธภัณฑ์ตามที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยด้วยนะครับซึ่งข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่ามีการบริจาคเงินทำบุญที่วัดนี้ 700,000 บาทในการสร้างวิหารแห่งนี้นะซึ่งก็ตรงกับการก่อสร้างดังว่าที่ทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับที่วัดนครอินทร์นะฮะนี่นะครับโอ้โหสุดจริงๆเส้นเงินทั้งหมดทั้งมวลที่ทนายตั้มเอามาแฉเมื่อวานนี้นะครับเป็นเส้นเงินที่ได้มาจากต้นทางหลักของเว็บ BNK โดยพิมพ์วิไลพิมพ์วิไลโอนเงินนะฮะและเป็นที่มาของทีมทนายของพลตำรวจเอกสุริเชษฐ์หักพานมาแฉเมื่อวันก่อนนะครับทนายตั้มมาแฉที่เป็น1เส้นเราให้ดูกราฟิกตัวนี้นิดนึงก็ได้ฮะทีมงานเอาขึ้นเต็มจอก็ได้นะครับในเส้นเงินคดี BNK นะครับคดีที่391/66คดีนี้มีทั้งหมด34เส้นขวามือสุดท่านผู้ชมไกลสุดนั่นคือเส้นที่1นะฮะซ้ายมือสุดท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะก็คือเส้นที่34เส้นที่34 33 32อันนี้เป็นเส้นเงินที่ตำรวจสน.เตาปูนรับแจ้งกล่าวหาเชื่อมโยงกับพันตำรวจโทคริสนะฮะไปจนถึงบิ๊กโจ๊กนี่มีรูปนกอินทรีอยู่นกอินทรี3ตัวบิน3เส้นแต่ด้านขวามือไปจนถึงเรื่อยๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไม่มีการพูดถึงเลยนะฮะไม่มีการพูดถึงเลยเป็นชื่อย่อตำรวจทั้งนั้นนะครับถัดไปอีกทีมงานและเส้นที่1ที่2ที่3ที่4นี่นะฮะจาก34เส้นทนายตั้มเอามาแฉเมื่อวานนี้คือเส้นที่3นะครับเส้นที่3นายคอควายชื่อเต็มก็คือข้าชาชาญบัญชีม้านะฮะรองฟอฟันก็คือรองฟางนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดาบยอยักษ์ก็คือดาบยาวนะท่านผู้ชมครับเส้นที่3เส้นที่4ที่เอามาแฉนี่เยอะไปหมดและท่านผู้ชมดูข้างล่างมันอีกกี่เส้นยัวเยียเยอะแยะไปหมดนะฮะมันจึงไม่เกินที่เราบอกไงที่เราบอกว่าบทเรียนครั้งเนี้ยไร้คนถอดจริงๆนะปฏิรูปตำรวจมันไม่มีอยู่จริงนะผบตรนะท่านจะทำอย่างไรรักษาราชการแทนนะครับถึงบอกว่าอะไรนะมันเน่าเฟะจริงๆนะท่านนายกนะครับท่านอย่าลอยตัวเลยเพราะมีข้อมูลที่นักข่าวไปถามท่านนายกประชุมเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่ามอบคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการไปว่ากันแต่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีนายกเป็นหัวหน้าข้าราชการแทบทั้งหมดนะฮะทั้งหมด
มีอำนาจในการสั่งการแต่งตั้งโยกย้ายตามบทบาทตามหน้าที่แต่ที่สุดก็ต้องเข้ามาหาท่านนายกอยู่ดีวันนี้ท่านลอยตัวบอกโยนให้คนอื่นทำไม่ได้เรื่องมันใหญ่เกินกว่าคณะกรรมการ3ท่านเนี่ยเขาจะปิดจ็อบหรือปิดจบได้เขาก็ไม่ใช่ข้าราชการด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ